รช.แน่นอนว่าเดินทางนะไปทั้งเป็นสายบุญแล้วก็สายมูเลยล่าสุดไปที่จังหวัดจันทบุรีไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนสีไปทําบุญนะถวายสังฆทานแต่ว่าที่หลายคนเนี่ยจับตามองเลยก็คือไปไหว้นางกวักค่ะซึ่งความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาภไงก็คือไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนสนิทนะคะก็จะมีพี่แอมมี่แล้วก็พี่เจมส์นะคะไปกันที่วัดช่องกระพัดค่ะก็ไปทําบุญสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะก็บรรยากาศเนี่ยก็คือมีความแบบดูดิการแต่งตัวก็คือไปทําบุญก็คือดูน่ารักดูแบบว่าหลายคนมีความเชื่อไปวัดทั้งทีจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้พรเราก็ต้องแต่งตัวเด่นๆจำแจ่มไปนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสาธุแม่นางกวักวัดวัดช่องกระพานสาธุเจ้าคุณลูกชื่อนายจุบาสีอยู่ในอรชรเชิญยิ้มขอให้ลูกมีแต่ความสุขอยู่และคุณชอบมีสุขใจในการงานเขาเยอะแล้วก็แม่รู้สึกว่ามีแรงด้วยตัวสาธุแม่นางกวักมันเป็นแนวทางนะคะพี่จอนก่อนพี่จอนดูมากกว่าฉันหลับตาแต่ก็ไม่รู้ว่าสมคำล่ำลือค่ะสาธุแม่จ๋ามือเดียวสิคะเอามือเดียวนี่ไงรับมาแล้วนี่อ่ะพี่เจมส์เกมก่อนของเกมเลขเจ็ดแอมหกว้ายมันจะออกเรียนด้วยเหรอยังไงอ่ะแปดค่ะเจ็ดแปดค่ะเจ็ดหกแปดแปดหกเจ็ดมันเป็นความเชื่อนะคะไม่งมงายและเป็นแนวทางนะคะอันนี้บอกในตรงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าปังหรือโดนมีโชคมีลาภก็อย่าลืมนะคะวัดช่องกับพัดนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสาธุขอนะเจ้าค่ะก็ได้มานะคะเลขปิงปองที่ล้วงมาได้เนี่ยก็คือ768นั่นเองนะคะจดกันไปเลยรัวๆนะคะเพราะว่าใกล้จังหวัดที่1แล้วไงพี่นะตอนนี้ก็คือเต็มสมุดโน้ตแล้วนะคะใครมีเท่าไหร่จดไปให้หมดเลยแต่ว่าถ้าจดแล้วห้ามลืมห้ามพลาดเลยสําหรับการรับชมนะคะการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะบอกเลยว่าต้องติดตามเลยนะคะเริ่มตั้งแต่13:50 นจนถึง16:00 นค่ะซึ่งในงานไลฟ์สดนี้นะคะก็จะมีทั้งการรวมทั้งมีซิทคอมสนุกๆนะคะบ้านเคียงเรียงเบอร์นะคะแล้วก็มีการนำทีมโดยนักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่วิลเลียมแม็กแอนทอชนะคะพี่ปออันนบหรือว่าพี่เสนาหอยค่ะซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสบดีนี้ทางรายการเอป๊อปทูเดย์ของเรานะคะก็คือจะงดไปก่อนแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้เจอกับพี่นัทก็จะไปสัญจรเลยนะคะพี่นัทบอกว่าหายไปไม่ได้ไปไหนเปิดอมรินทร์ทีวีได้ตั้งแต่ช่วงเวลา13:50 นนะคะรุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันขอให้ทุกคนร่ำรวยก็แล้วกันนะฮะ